ก่อนหน้านี้มีข่าวคราวว่าเอ๊ะเขายังคบกันอยู่ไหมดูใน IG ยังไม่ค่อยมีรูปหวานเท่าไหร่หรือว่าเลิกกันเป็นคู่ที่ถูกจับตามองสถานะมากๆเลยนะครับกำลังพูดถึงเคนภูภูมิกับเอสเธอร์สุปรีลีลานั่นเองนะไม่ค่อยมีการอัปเดตความรักผ่านโซเชียลแต่ล่าสุดครับเราไปเจอทั้งคู่มางานเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่นะเอาเป็นว่าเป็นยังไงเริ่มต้นถามจากเอสเธอร์ก่อนครับเชิญครับคือต้องบอกว่าคู่ของหนูอะค่ะมันมีปัญหากันแบบใหญ่แล้วก็หนักในช่วงแบบ5ปีที่ผ่านมาในระหว่างที่คบกันแต่แค่เลือกที่จะไม่ได้พูดเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านเราก็อยากที่จะเก็บไว้มันยาวมาจนถึงตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีมันผิดที่คู่ของหนูอ่ะคือเป็นคู่ที่ไม่สื่อสารกันเป็นคู่ที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์จนวันนึงเราลืมตาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมความสัมพันธ์ของเรามันเป็นแบบนี้จนเราก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเราควรจะแก้ไขยังไงดีเขาเรียกว่ารักษาใจอยู่ละกันนะคะรักษาใจระยะทำใจระยะทำใจค่ะเมื่อปีที่แล้วก็หลายๆข่าวที่เพจหลายเพจต่างก็จับจ้องว่าจะเป็นเรื่องราวของต่างคนก็ต่างห่างแล้วบางคนก็ไปเรียนและความห่างเนี้ยทำให้เรื่องราวของการระยะทำใจก็เลยมีคำนี้เกิดขึ้นสำหรับคู่นี้ฟังฝั่งหญิงไปแล้วนะเราไปเจอเคนภูมิในงานเดียวกันฝั่งผู้ชายเคนภูมิจะว่าอย่างไรเชิญค่ะฟังจากเคนครับก็ต้องฉีดน้องเขาใหม่นิดนึงครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหมือนให้เวลาเทคแคร์น้องเขาไม่ดีก็ต้องจีบเขาใหม่ครับพักไหมก็เหมือนนิดหน่อยครับนิดหน่อยเกิดจากการที่เราไปอยู่ต่างประเทศด้วยไหมอาจจะไม่เชิงครับถามใจตัวเองมาหรือเรื่องหรือเปล่าว่าเฮ้ยเรายังรักคนนี้อยู่ใช่ไหมอาจจะไม่ได้ถามใจตัวเองหรอกแต่แค่เราเหมือนไปตกตะกอนว่าแบบอ๋อสิ่งที่คนที่เขาแบบว่าจะต้องเป็นคู่กันเนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบไปตกตะกอนในความคิดของเรามาว่าแบบมันต้องทำอะไรให้การบ้างอะไรเงี้ยโดยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมอาจจะโฟกัสอย่างอื่นเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสมากพอยังไม่เลิกทุกอย่างถอยคนละก้าวพอการถอยเสร็จปุ๊บหัวใจมันจะบอกเองว่าเราควรกลับมาที่เดิมหรืออย่างไรเคนภูมิเขากำลังตามจีบเขากำลังตามง้อเหมือนงอนๆเล็กๆแต่ยังไม่เลิกลาใดๆนะและสำคัญณขณะที่อยู่ในงานเดียวกันพี่ๆที่รักและเอ็นดูเอสเธอร์แล้วก็เคนภูมิต่างก็บอกเลยเอาโอกาสนี้เวลานี้แหละง้อเลยสิง้อออกสื่อพยานเยอะแยะมากมายร่วมร้อยเลยเรามีเหตุการณ์ช่วงนั้นมาด้วยผู้ชมคะดูไปพร้อมกันเชิญค่ะเนี่ยแล้วเราแบ่ง2วงเนี่ยผมก็อยากรู้ไม่อยากรู้วงนู้นนะครับเอเธอร์เอเธอร์เดี๋ยวผมไปจีบเขาหลังเคนเขาบอกว่าเขาขอจีบใหม่เราโอเคไหมไม่ได้ปิดแต่3เดือนมันสั้นไปไหมอะไรเนี่ยจะชงอย่างนั้นหมายถึงให้เขาไปอยู่ต่างประเทศไม่ใช่เขาไม่ไปแล้วเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาเก็บมาหมดแล้วเขาจะเป็นเศรษฐีหัดใหญ่แล้วเขาบอกว่าตกตะกอนที่นู่นมาว่าแบบขาดเธอไม่ได้สู้ๆนะน้องสู้กับใครมีกัน2คนสรุปให้ดูให้ฟังแล้วกันนะคะ1คือทั้งคู่รักกันค่ะ2คือในเรื่องราวคู่นี้เนี่ยเขามีบางอย่างที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองสูงเพราะฉะนั้นน่ะตอนนี้รู้แล้วว่าหัวใจมันควรเดินทางไปอย่างไรคำว่าเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับทุกคู่เลยไม่ใช่คู่นี้คู่เดียวเพราะฉะนั้นแล้วจีบเปิดไปแล้วประตูหัวใจก็เปิดแล้วเมื่อวานนี้ไปต่อค่ะเคนภูภูพร้อมจีบอีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็บังเอิญนะยืนสัมภาษณ์ข้างๆกันเลยน่ารักมากเลยน่ารักจริงๆก็เลยมาเจอกันตรงกลางนะครับ